สามารถสร้างอินเดียตำนานเกมพลิกล็อกแต่งหน้าประวัติศาสตร์ของศึกฟุตบอลโลกได้ด้วยเช่นกันสำหรับผลงานของญี่ปุ่นชาติลูกหนังจากทวีปเอเชียแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยไปก่อนในช่วงครึ่งแรกแต่ได้รวมใจกันฮึดสู้จนยิงแซงชนะช่วงครึ่งหลังด้วยสกอร์2-1ในศึกฟุตบอลโลก2022นัดแรกกลุ่ม E ที่ประเทศกาตาร์และพร้อมเดินหน้าไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการคว้าแชมป์โลกได้ตามแผนดรีมซึ่งเป็นโรดแมปที่ได้วางไว้มานานหลายปีแล้วนั่นเองย้อนหลังกลับไปเมื่อปี1993ญี่ปุ่นได้พบกับความชอกช้ำจากการพลาดโอกาสไปโชว์ฝีเท้าในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในช่วงหลังก่อตั้งลีกลูกหนังอาชีพในประเทศนั่นก็คือเจลีกเมื่อปี1992ไปแบบน่าเสียดายสุดๆเพราะต้องการเพียงแค่ชนะอิรักในนัดสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก1994รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายซึ่งเตะกันที่คาลิฟายอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมสนามเป็นกลางในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อต่อยอดจากการครองบัลลังก์เจ้าลูกหนังเอเชียในฐานะแชมป์เอเชียนคัพเมื่อปี1992นั่นเองและเกือบจะสมหวังอยู่แล้วด้วยเพราะเป็นฝ่ายนำอยู่2-1แต่กลับพลาดโดนตีเสมอในนาทีสุดท้ายจึงจบลงด้วยผลเสมอ2-2และทำให้ความฝันดังกล่าวหลุดลอยไปแบบน่าผิดหวังเหลือเกินหลังจากนั้นญี่ปุ่นได้มุ่งมั่นเพื่อไปโชว์ฝีเท้าในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกให้ได้โดยควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาเจลีกลีกลูกหนังในประเทศที่ได้เติบใหญ่แบบเต็มตัวแล้วด้วยจึงสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้เสียทีพอสามารถตบเท้าผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก1998ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในประเทศทั้งหมดเลยได้สำเร็จและกลายเป็นขาประจำในศึกฟุตบอลโลกมาโดยตลอดจากการผ่านเข้าไปโชว์ฝีเท้าในรอบสุดท้ายได้ถึง7สมัยติดต่อกันนับจนถึงในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเคยเป็นจุดที่สร้างความชอกช้ำมาก่อนจากเกมที่เสมออิรัก2-2ในรอบคัดเลือกจนต้องช่วยไปโชว์ฝีเท้าในศึกฟุตบอลโลก1994แต่เพิ่งกลายเป็นจุดที่บันทึกความทรงจำที่สวยงามด้วยเช่นกันหลังยิงแซงชนะเยอรมนีแบบช็อกโลกด้วยสกอร์2-1ซึ่งเตะกันที่คาลิฟายอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมในกรุงโดฮาซึ่งเคยเป็นสนามที่เคยสร้างความชอกช้ำใจเมื่อเกือบ30ปีก่อนนั่นเองทั้งนี้ JFA หรือสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นได้วางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลแดนปาดิบแบบยั่งยืนโดยการสร้างโปรเจกต์ Dream ในปี2005โดยมีเป้าหมายสูงสุดในเกมระดับชาตินั่นก็คือการผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ก่อนปี2050นั่นเองและตอนนี้จะต้องก้าวข้ามรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่เคยไปได้ไกลที่สุดให้ได้เสียก่อนหลังจากที่เคยจอดป้ายในรอบ16ทีมสุดท้ายมาแล้วถึง3ครั้งเลยด้วยเริ่มต้นจากครั้งแรกเมื่อตอนที่เป็นฝ่ายแพ้ตุรกี 0-1ในศึกฟุตบอลโลก2002บนดินแดนบ้านเกิดของตัวเองเมื่อตอนที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ส่วนครั้งที่2พาทาแพ้ปารากวัยช่วงโดนจุดโทษตัดสินหลังเสมอในช่วง120นาที0-0ในศึกฟุตบอลโลก2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้และล่าสุดแพ้เบลเยียม2-3ในศึกฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียทั้งที่เป็นฝ่ายออกนำไปก่อนถึง2ประตูเลยด้วยซ้ำส่วนในศึกฟุตบอลโลก2022ทัพลูกหนังจากดินแดนบาดิบไม่ได้ใช้บริการของโค้ชต่างชาติอีกต่อไปเพราะอยู่ภายใต้การคุมทัพของกุนซือฮาจิเมะโมริยาสุซึ่งได้ดูแลทีมบ้านเกิดมาตั้งแต่ในระดับเยาวชนและอุดมไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีที่ค้าแข่งอยู่ในทวีปยุโรปหลายคนเลยโดยแต่ละคนไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่เป็นตัวหลักของทีมลูกหนังในลีกใหญ่ๆหลายคนเลยด้วยโดยเฉพาะ8แข่งดังที่ได้โชว์ฝีเท้าอยู่ในลีกเมืองเบียร์ซึ่งเป็นลีกลูกหนังของเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่ได้จากการยัดเยียดความปาชัยไปให้นั่นเองไล่ตั้งแต่มายาโยชิดะกัปตันทีมจอมเก่าของชาลเก้โคอิตาคุระกองหลังจากบุรุเซียมุนเช่นกัดบักฮิโรกิอิโต้แบ็กซ้ายจากสตุตการ์ดวาตารุเอ็นโดกองกลางจากสตุตการ์ดไดจิคามาดะมิดฟิลจากไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตเอโอมานากะกองกลางจากฟอนตูนาดุยเซนดอร์ฟและลิสุโดอันคนยิงประตูตีเสมอจากไฟบวกรวมถึงทาคุมะอาซาโนะคนยิงประตูชัยจากโบคุมนั่นเองเมื่อกล้าฝันไปถึงตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลโลกทำให้ญี่ปุ่นต้องเดินออกไปตามล่าความฝันตามโปรเจกต์ดรีมเหมือนอย่างที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้กันต่อไป